หลังจากเราถอนสมอบก4จุดด้านข้างแล้วนะครับข้อดีของการดึงเชือก2เส้นด้านหน้านะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถตากผ้าไฟชีทผ้าทับไว้เพื่อให้มันแห้งก่อนเราเก็บนะครับพอเก็บเสร็จแล้วก็ค่อยถอนสมอบกเก็บเชือกให้เรียบร้อยนะครับยังไงก็จะมาสอนวิธีการพับเก็บอีกทีนึงม้วนเก็บใส่ถุงว่าเก็บยังไงนะครับเพราะบางคนก็เก็บเสร็จแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นอันนี้เราก็จะมาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับครับหลังจากที่เราพึ่งแดดตากลมตากแดดให้มันแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำความสะอาดพวกเชือกสมอบกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสาจากนั้นนะครับวิธีการพับเก็บก็พับให้ได้ขนาดประมาณถุงนะครับถุงที่บรรจุวัดก่อนให้มันเล็กกว่านี้สักนิดนึงนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปแนะนำก็ควรไปพึ่งแผ่พึ่งลมอีกทีนึงนะครับหลังจากออกทิปเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดล้างด้วยน้ำเปล่าทุกครั้งนะครับล้างด้วยน้ำเปล่าห้ามลงน้ำยาห้ามลงแปรงห้ามลงอะไรทั้งสิ้นเพราะตัวเคลือบกันน้ำเคลือบสารเนี่ยมันจะลอกหลุดร่อนได้ล้างด้วยน้ำเปล่านะฮะจากนั้นเราก็วางไว้เลยครับฝั่งไหนก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดครับจากนั้นเราก็ม้วน